โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่13พฤษภาคมปี65นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ตลาดจะเปิดในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็ตลาดจะปิดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับก็ผมเลยว่าวันนี้ผมจะมาเทรดแบบเต็มที่เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ตั้งหมายเอาไว้นะครับว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด7ไม้เลยนะครับก็จะพยายามทำให้มันถึง7ไม้แล้วไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้มันถึง7ไม้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมตั้งเป้าว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด7ไม้ไม้ละ100ดอลลาร์ไม่มาติงเกียวนะครับเป็นการเดินไม้เสมอหมดเลยนะครับไม้ละ100ดอลลาร์นะซึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้ผมสามารถเทรดชนะทั้งหมด7ไม้เลยนะครับผมก็จะทำกำไรมาได้ถึง560เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือก็คือวันนี้ผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายรายวันที่ผมตั้งเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าในกรณีที่ผมแพ้นะหรือว่าวันนี้ผมเทรดพลาดผมจะมีโอกาสเทรดพลาดได้ทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่นะครับถ้าผมใน7ไม้นี้พลาดไป3ครั้งนะครับกำไรของผมเนี่ยวันนี้มันจะลดเหลือแค่20เหรียญ นะครับและถ้าสมมติผมพลาดมากกว่า3ครั้งไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะเริ่มขาดทุนหนักแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้ผมพลาดถึง3ไม้แล้วนะครับหรือว่าแพ้ครบ3ไม้แล้วจากทั้งหมด7ไม้นี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะเทรดไม่ครบทั้งหมด7ไม้ก็ตามแต่ว่าผมแพ้ไปแล้ว3ไม้ผมก็จะหยุดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่ครบ7ไม้เนี่ยแล้วผมพลาดไปแล้ว3ไม้แล้วถ้าผมเทรดต่อให้มันครบ7ไม้ผมจะพลาดเพิ่มจะแพ้เพิ่มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ได้เนาะก็เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าผมแพ้ครบ3ไม้แล้วถึงแม้เทรดครบ7ไม้หรือยังไม่ครบ7ไม้ผมหยุดเลยดีกว่าขาดทุนเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับก็ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กลยุทธ์ที่ผมจะนำมาใช้ในการเทรดนะครับยังคงเป็นตัว Stochastic ค่า533เหมือนเดิมนะครับเทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบผมดูบ้างนะครับหรืออยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้ได้นะครับนี่นะปุ่มสมัครจะอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามากันแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษดูคลิปวิดีโอที่มันเป็นเฉพาะสมาชิกแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมสอนเทคนิคสโตคาสติก533นี้แบบเจาะลึกเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกท็อปแฟนเข้ามาแล้วก็มาดูตัวคลิปที่ผมสอนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้กันได้นั่นเองนะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับตัวราคาสำหรับสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับราคาจะอยู่ที่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แบบเจาะลึกก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับปุ่มสมัครอยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe นี้เลยนะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้7ไม้ผลงานของผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเทรดได้ถึง7ไม้ไหมหรือว่าจะไม้2ไม้เหมือนในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับณเวลาตอนนี้ที่ผมเริ่มเทรดนะครับเวลาอยู่ที่บ่าย2โมง43นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปเทรดจบตอนเวลากี่โมงกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่
พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัววิ่งลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหน่าจะไม่เวิร์กนะโอ้โหไม้แรกสรุปเริ่มต้นมาก็แพ้เลยนะครับโอ้ my god โอเคโอ้หรือว่าเริ่มมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม้นี้ผมคิดว่าผมพลาดที่มองภาพรวมของตัวราคาสั้นไปหน่อยนะครับตรงนี้นะผมเห็นว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วก็แรงซื้อน่าจะมีเยอะนะครับซึ่งมันเพิ่งกลับตัวขึ้นมาได้ไม่นานเองนะครับก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมในไม้ที่1นี้นะครับก็นะพลาดไปหน่อยนะครับพลาดไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2ผมก็จะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ผมยังเหลือโอกาสอีก6ไม้นะครับแล้วก็ยังเหลือโอกาสสำหรับพลาดได้อีก2ไม้ก็เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับโอเคอ่ะผมเลือกโอ้โหผมเลือกกดเทรดลงติดโพซิชันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่2นี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับได้โพซิชันไม่สวยแต่ก็ยังจบชนะได้นะครับ โอเคครับไม้ที่2นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอย่างน้อยก็คัมแบ็กกลับมาได้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะครับภาพรวมยังติดลบอยู่นะครับยังขาดทุนอยู่ที่20เหรียญนะครับโอเคก็ถือว่าอย่างน้อยก็เริ่มต้นมาได้ดีนะครับอย่างน้อยก็เริ่มต้นมาได้ดีอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไม้ที่3เอาอีกแล้วกดได้โพซิชันไม่สวยเท่าไหร่อีกแล้วนะครับวันนี้มันจะเป็นอะไรกับการกดไม่สวยป่ะเนี่ยผมเนี่ยโอเคครับไม้ที่3เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับ
โอเคครับผมก็ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตผมกลับมากำไรแล้วนะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่ประมาณ60เหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตเป็น 1,550 เหรียญแล้วนะครับโอเคครับก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมนะครับตอนนี้ฟื้นกลับมาจากความตายได้ละโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนมาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่4นะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับโอ้ยหลงลืมๆไม่ใช่ในไลน์ในคลิปโอ้พูดผิดผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับแสดงว่าวันนี้ผลงานการวิเคราะห์ยังท็อปฟอร์มอยู่นะฮะโอเคครับตอนนี้เทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะไป3ไม้แล้วก็แพ้ไป1ไม้นะครับผลงานรวมตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้แล้วอยู่ที่140เหรียญ นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,630 เหรียญแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเหลืออีก3ไม้มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้หรือจะวกกลับมาขาดทุนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะโอเคก็ตอนนี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่ภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหไม้นี้ผมบอกเลยนะว่าเล่นเอาช็อกเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าดีดขึ้นมาแล้วแพ้นี่คือแบบโอเคครับไม้ที่5ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรไม่ได้แล้วที่220เหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,710 เหรียญแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดมากนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคก็เหลืออีก2ไม้นะครับไม้ที่6กับไม้ที่7ก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงกับอีก2ไม้ที่เหลือนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหน
เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่6นะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอ้โอเคได้โพซิชันสวยอยู่นะครับไม้นี้นะโอเคครับไม้ที่6ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงซึ่งสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงด้วยลิ้นพันเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่6ในวันนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้โอ้โหท็อปฟอร์มสุดๆนะครับต้องบอกว่าร้อนแรงมากนะครับสแต็กตอนนี้เนาะผมเก็บสแต็กชนะรวดมาได้ทั้งหมด5ไม้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เป็นชิเมโจไดนะ เขียวติดๆกันเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ภาพรวมเทรดมาทั้งหมด6ไม้ผมชนะ5แพ้1นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่300เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมพอร์ตผมก็ตอนนี้เติบโตมาที่ 1,790เหรียญแล้วนะครับโอเคครับถือว่าตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผ่านพ้นมาได้ด้วยดีทั้ง6ไม้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันต่อเลยนะครับไม้สุดท้ายในวันนี้นะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่7นี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่7ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่นึงครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นตรงนี้เนาะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับสำหรับไม้ที่7ในวันนี้นะครับโอเคก็เส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงเลยนะครับโอเคครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้ที่7ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับบอกเลยว่าอารมณ์มาเต็มนะครับช็อตนี้ฟีลลิ่งมาเต็มโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น 1,870 เหรียญแล้วนะครับหรือภาพรวมตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่380เหรียญแล้วนะครับปรบมือ บอกเลยนะครับว่ามันสุดมาก ไม้สุดท้ายชนะแบบนี้นะครับมันทำให้สแต็กผมเนาะชนะรวดมาทั้งหมด6ไม้ติดเลยนั่นเองนะครับซึ่ง มันรู้สึกว่าแบบสะใจอยู่หน่อยๆนะครับว่าแบบนี่นะถ้าสมมติว่าไม้แรกไม่แพ้ก็คงทำให้ผมไม่ได้มีแบบว่ากำลังใจแบบฮึดขึ้นมาแบบว่าเอ้ยต้องวิเคราะห์ให้ดีกว่านี้นะต้องห้ามพลาดตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะ ก็เลยทำให้สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันก็ออกมาน่าพอใจอย่างมากนะครับโอเคโอ้จบไปอย่าง
สวยงามนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับก็ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยกำไรที่ทำมาได้ถึง380เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือว่าคิดเป็น 1.85% เลยนะครับที่วันนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมานั่นเองนะครับโอ้พอนับจริงๆพอนับเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆเมื่อเทียบกับพอร์ตใหญ่แล้วดูไม่เยอะเลยอ่ะเปอร์เซ็นต์กว่าเองนะครับโอเคครับนี่เนาะตอนนี้ภาพรวมนะครับเงินในพอร์ตผมก็เติบโตมาที่ 1,870 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจดบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับ380นี่นะครับก็สลับกำไรทั้งหมดที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ380เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 13,216 บาทกับอีก40สตางค์ในเรทค่าเงินไทยณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 13,000 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าสำหรับวันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับโอเคเดี๋ยวอีเฟนหน้าจอเลยนะครับนี่นะครับก็ผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอนเวลาบ่าย 2:10 กว่านาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่ 17:00 นาทีนะครับโอ้เลขเท่มากเลยนะครับ17นะก็เวลาผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะครับน่าจะ3ชั่วโมงเป๊ะๆเลยนะคิดว่านะครับน่าจะประมาณ3ชั่วโมงเลยนี่เลยนะครับก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปสำหรับการเทรดทั้งหมด7ไม้นี้นั่นเองนะครับก็7ไม้เทรดไป3ชั่วโมงนะครับโอ้โหคนปกติทั่วไปนี่3ชั่วโมงก็เทรดกันนู่น20ไม้ถ้าไม่เรื่องมากแบบผมนะอย่างผมมันค่อนข้างเรื่องมากนิดนึงเนาะหาจุดเข้าหาแล้วหาอีก3ชั่วโมงก็เลยได้แค่7ไม้นะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็วันนี้กำไรไม่ถึง500เหรียญตามเป้าหมายรายวันนะครับก็มาถึงได้แค่380เหรียญนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ไม้แรกมันพลาดไปเนาะมันก็เลยทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็แอบเสียดายนะถ้าสมมติไม้แรกไม่พลาดนะครับนี่มันก็จะหล่อเท่แบบนี้เลยนะครับแต่ไม้แรกพลาดไปนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้เนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองแล้วเดี๋ยวเอาไว้ลุยกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับมันต้องมีสัก EP แล้วเนาะที่มันจะต้องเทคโปรฟิต500เหรียญตามเป้าหมายรายวันได้นะครับมันต้องมีนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคคู่ใจของผมนะครับที่ผมเอามาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นประจำเลยนะครับก็รวมถึงในคลิปนี้ด้วยนะผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้กันเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาสมัครท็อปแฟนที่ในช่อง YouTube ของผมได้นะครับแล้วก็มาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกที่หน้าช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับตามนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคตัวสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้กันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ